เราคงจะเคยได้ยินข่าวนะครับที่นำเอากากกาแฟไปเป็นแปรรูปในของเครื่องใช้ต่างๆนะครับกันอยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียววันนี้กากกาแฟมีประโยชน์อีกแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการแฟชั่นที่เรากำลังพูดถึงนี้ก็คือแบรนด์ที่มีชื่อว่า Lens ซึ่งก็ถือว่าเป็นแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์จากผู้ก่อตั้งที่เป็นชาวเวียดนามแต่ไปอยู่ในฟินแลนด์นะครับที่ได้นำเอากากกาแฟมาผสมกับพลาสติกผลิตออกมาเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์กาแฟสำหรับทอรองเท้านั่นเองนะครับเพื่อที่จะช่วยลดมลพิษที่เกิดจากการฝังกลบซึ่งจริงๆแล้วนะครับตัวของเลนส์เองเนี่ยได้มีการก่อตั้งขึ้นประมาณปี2017และมีการระดมทุนบนแพลตฟอร์ม Kickstarter ในปี2019และเขาบอกว่าใช้เวลาเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับพวกเขาสามารถที่จะระดมทุนได้มากถึง18ล้านบาทสำหรับออริจินัลรองเท้าวัสดุรีไซเคิลรุ่นแรกหลังจากนั้นก็เลยได้มีการพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นรุ่นที่มีชื่อว่า Nomad นั่นเองเลนส์โนแมดนี้นะครับเขาบอกว่าเพิ่มเทคโนโลยี Aqua Screen 3.0 แก้แน่นอนนะครับรับประกันถึงคุณสมบัติที่ป้องกันน้ำแบบ 100% ซึ่งก็จะมาพร้อมกับนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มการระบายอากาศเป็น2เท่าจากรุ่นแรกแถมยังออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับเพื่อไล่ลมร้อนและดึงลมเย็นเข้ามาแทนที่ทำให้สวมใส่แล้วรู้สึกสบายเท้าไม่อับชื้นและที่สำคัญก็คือเป็นรองเท้าที่แห้งไวด้วยรองเท้า Lens Nomad 1คู่เขาบอกว่าใช้ขวดพลาสติกเนี่ยประมาณ6ขวดด้วยกันนำมารีไซเคิลแล้วก็เอามาทำเป็นชิ้นส่วนต่างๆของรองเท้าไม่ว่าจะเป็นเชือกผูกรองเท้าเป็นต้นแล้วก็ใช้กากกาแฟจากเครื่องดื่มกาแฟของเรานี่แหละที่เราดื่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมากถึง21แก้วถึงแม้ว่ารองเท้า Lens เองเนี่ยจะผลิตมาจากวัสดุเหลือใช้ต่างๆนะครับที่บอกไปแล้วแต่ยังไงก็ตามเขาบอกว่ากระบวนการผลิตและการขนส่งเนี่ยก็ยังส่งผลกระทบต่อโลกอยู่ดีนะครับซึ่งทางตัวของเรนส์เองนี่เขาระบุว่าเขาอยากจะชดเชยคาร์บอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการผลิตนะครับไปจนถึงการขนส่งสินค้าเพื่อที่จะทำให้เล่นโนแมดนี้นะครับกลายเป็นรองเท้าจากกากกาแฟที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ครับ